ทันทีที่มันระเบิดระเบ้อมากมายแข่งกองไปถึงขนาดนั้นคุณเฉลิมอยู่บำรุงค่ะพ่อคุณพ่อก็ออกมาสปีกิ้งให้เป็นข่าวแล้วก็แจกข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งใจสื่อสารสั้นๆเลยนะสั้นๆแต่ได้ใจความเด็ดมากค่ะว่าเมื่อหนุ่มลาออกหมายถึงคุณวันเมื่อหนุ่มลาออกแล้วผมจะอยู่ในพรรคเพื่อไทยต่อได้อย่างไรก็เลยขอให้พรรคขับผมออกจากพรรคตามระเบียบพรรคการเมืองเพื่อจะได้ไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ซึ่งขณะนี้มีพรรคการเมือง 2-3 พรรคติดต่อเข้ามาแล้วยืนยันว่าผมตกได้แต่ผมต่ำไม่ได้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยกล่าวไว้10กรกฎาคม67ค่ะโอเคขณะนี้ในแวดวงการเมืองและคนในพรรคเพื่อไทยเขาก็ลุ้นว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณอุ๊งอิ๊งจะเปิดการล้างใจจะง้องอนจะยื้อยุดฉุดกระชากให้ตระกูลบางบอนยังอยู่เพื่อไทยอีกไหมหรือไม่เพราะเขาเคยงอนง้อกันมาแล้วครั้งหนึ่งหรือจะปล่อยค่ะหรือจะปล่อยใช่ค่ะต้องถ้าปล่อยอธิบายได้ด้วยคำเดียวจริงๆมันหมดประโยชน์ทางการเมืองละโอ้แรงนะเอ้านี่มองกันแบบนี้เลยเหรอหมดประโยชน์ทางการเมืองก็คือจบกันเลยเหรอลบบัญชีเลยวันนี้ในทางการเมืองบองบอนเหลืออะไรล่ะสสก็ไม่ได้ค่ะมันคงไม่ใช่ประเด็นสสเพียงอย่างเดียวค่ะมีอะไรคะนั่นสิผมถามว่ามีอะไรคะมีอะไรคะร้อยตำแหน่งเฉลิมคะโอเคพอละ เดี๋ยวจะหาว่าไปเหยียบย่ำน้ำใจกันเกินไปค่ะ